นี่นะคะคิงก็จะมาทำ challenge หนึ่งนะ challenge จากเครื่องดื่มบริงนั่นเองค่ะต้อนรับสู่ channel ของจิงจุรีอีกแล้วนะคะเย้นี่นะคะคิงก็จะมาทำ challenge หนึ่งนะคะซึ่งเป็น challenge ที่น่าสนใจมากๆซึ่ง challenge ตัวนี้นะคะจะเป็น challenge จากเครื่องดื่ม Bring Fiber ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือเราจะมาทดสอบกันว่า1วันเนี่ยจะช่วยให้เราขับถ่ายได้ไหมนะคะแล้วพุงของคิงเนี่ยจะลดภายใน3วันได้จริงหรือเปล่าและที่สำคัญกว่านั้นคือเสื้อผ้ากางเกงหรือว่าอะไรที่เราใส่ไม่ได้แล้วเนี่ยเราจะสามารถยัดเข้าไปได้ไหมหรือว่าเริ่มแบบใส่สบายมากขึ้นภายใน7วันจริงหรือเปล่านะคะซึ่งเครื่องดื่มตัวนี้นะคะโหการันตีด้วยรางวัลแบรนด์อันดับ1 10ปีซ้อนเลยส่วนที่ขิงเอามาทานนะคะจะเป็นสูตรผักผลไม้5สี22ชนิดนะคะนำเข้าจากฝรั่งเศสเลยนะคะซึ่งส่วนประกอบมันจะบอกว่าเลยปังมากๆคือแบบขนาดนั้นเลยส่วนประกอบแรกนะคะสีเขียวนะคะก็จะประกอบด้วยหน่อไม้ฝรั่งกรีนทีบรอกโคลีแตงกวามะกอกกระหล่ำปีโอ้โหแค่ส่วนประกอบแรกก็แน่นขนาดนี้แล้วซึ่งในส่วนของสีเขียวเนี่ยค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะจะบอกว่าขิงเป็นคนที่แบบขับถ่ายยากมากต้นเดือนมกรานะคะไปเที่ยวทะเลมาทั้งสัปดาห์เลยนะคะบางก็มีความอ้วนปากเกิดขึ้นแล้วก็สิ้นเดือนมกราก็จะไปเที่ยวอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องทำชาเลนจ์ตัวนี้แหละเพื่อให้หุ่นดิฉันเนี่ยพร้อมสำหรับการไปเที่ยวใส่ชุดบิกินี่สวยๆนั่นเองค่ะส่วนประกอบต่อไปค่ะเป็นส่วนประกอบสีขาวนะคะประกอบด้วยหัวหอมแล้วก็แอปเปิ้ลค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยเพิ่มความเผาผลาญพลังงานนั่นเองค่ะคือคนที่แบบการเผาผลาญไม่ค่อยดีนะคะหรือว่าลดลงเรื่อยๆเริ่มมีอายุมากขึ้นแล้วนะคะส่วนตัวนี้ก็จะสามารถช่วยได้บ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าการเผาผลาญเนี่ยต้องควบคู่กับการออกกำลังกายด้วยนะอันนี้สำคัญมากๆต่อไปค่ะสีเหลืองส้มนะคะโอ้เป็นสีที่น่ารักมีส่วนประกอบที่เพื่อนๆน่าจะรู้จักกันอย่างดีอยู่แล้วนะคะก็คือแครอทมะละกอสับปะรดแอปริคอตส้มแล้วก็เกรปฟรุตค่ะซึ่งผลไม้สีเหลืองส้มนะคะจะช่วยกระตุ้นการทำงานในเรื่องของระบบย่อยอาหารนั่นเองอุ้ยอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันต่อไปค่ะสีแดงโอ้ยจัดจ้านมากๆเลยนะคะก็จะเป็นส่วนประกอบที่เพื่อนๆน่าจะรู้จักดีเหมือนกันตอนนี้นะคะจะประกอบด้วยมะเขือเทศนะคะสตรอเบอรี่ผักผลไม้สีแดงนะคะจะช่วยในเรื่องของช่วยย่อยอาหารค่ะกระตุ้นการขับถ่ายช่วยลดความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งลำไส้ด้วยเวอร์มากเลยสีม่วงค่ะสีสุดท้ายแล้วเรนโบว์มากๆประกอบด้วยบิลเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่แล้วก็องุ่นค่ะผักผลไม้สีม่วงนะคะจะมีกากใยอาหารเนี่ยสูงมากๆเลยจะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะแล้วก็สามารถลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะคะซึ่งวิธีการกินตัวนี้ง่ายมากๆเลยค่ะหญิงก็จะทาน1ขวดนะคะก่อนเริ่มทานอาหารนะคะก็วันนึงกินสัก1ขวดก็ได้ค่ะอาจจะกินมื้อแรกของวันอาจจะกินมื้อเย็นหรืออาจจะกินมื้อกลางวันก็ได้แล้วแต่เลยนะคะแต่ถ้าคนที่แบบกำลังไดเอทอยู่มื้อกลางวันกับมื้อเย็นเนี่ยเราก็จะกินไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วเนาะเราก็จะกินตัวนี้ตอนมื้อกลางวันนะคะตอนเย็นเราก็กินนิดหน่อยแล้วก็ออกกําลังกายเสริมเอานะคะก็เดี๋ยวขิงจะทานข้าวแล้วเราจะมากินขวดนึงก่อนแล้วกันนะจ๊ะในวันนี้ขิงว่ารสชาติเขามีความแอปเปิ้ลอ่ะเขามีความหอมหอมหวานกำลังดีส่วนนี้คือวันที่1ของเราแล้วก็นี่คืออาหารที่ขิงจะกินในวันแรกนะคะเป็นไข่ดาวนะคะทอดด้วยน้ำเปล่านะคะแล้วตอนนี้ก็จะเป็นไก่ผัดเทอริยากิด้วยน้ำเปล่าเหมือนกันค่ะแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะก็คือถ้าเรามีบลิงช่วยแล้วนะคะเราก็ควรจะกินอะไรที่มันค่อนข้างคลีนนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้เห็นผลเร็วขึ้นแล้วก็มากขึ้นนั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวขิงขอตัวไปทานข้าวก่อนนะจ๊ะแล้วก็ไว้เจอกันในทีวันที่2เลยเดี๋ยวขิงจะค่อยๆอัปเดตไปเรื่อยๆแล้วกันจ้ะไว้เจอกันหอมมากวันที่6แล้วนะคะตื่นเต้นมากเลยคือแบบตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5ขิงก็ค่อนข้างรู้สึกว่าตัวมันเบาลงนะคะไม่ถึงว่าความอึดอัดอะไรเงี้ยตอนนี้รู้สึกดีมากคือถ่ายทุกวันนะคะแล้วหน้าคือใสเลยเพราะว่าเราเอาของเสียออกจากร่างกายทุกวันคือปกติขิงเป็นคนท้องผูกเนาะก็จะขอเมาส์นิดนึงว่าตัวเนี้ยถ่ายเนี่ยชัดๆเลยนะคะในเรื่องอื่นๆขิงยังไม่มั่นใจแต่ว่าขับถ่ายนี่ยกให้เบอร์1เลยนะอ่ะวันนี้มาค่ะทานเป็นวันที่6นะคะ
ดคนเลยกางเกงตัวนี้จะขอเมาส์หน่อยก่อนหน้านี้ใส่ไม่ได้นะเพราะว่ามันแน่นมากเพราะว่าแบบก้นเข่งใหญ่ขึ้นแล้วแบบมันดึงไม่ขึ้นนะคะแต่ว่าวันนี้ใส่ได้แล้วใส่กางเกงตัวนี้ได้แล้ว I love มากวันที่6วันที่พรุ่งนี้นะคะเราก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะได้มาลองกินเจ้าตัว Blink Fiber ให้ทุกคนนะคะแล้วก็จะไปพูดกันสุดท้ายว่าผลสรุปแล้ว1สัปดาห์ที่เข่งทานตัวนี้นะคะก่อนมื้ออาหารนะคะจะเป็นอย่างไรตื่นเต้นมากเลยไปดูกันวันสุดท้ายนะคะสำหรับการลองกิน Blink Fiberแบบก็คือจัดเสื้อสีเขียวมาเพื่อได้เข้าธีมกับตัวขวดนั่นเองเป็นไงหัวตัวตัวหลังจากกินมา7วันแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะวูบอุ้ยขวดสุดท้ายที่สต็อกไว้ตู้เย็นอร่อยค่ะมาก่อนที่เราจะไปดูรูปหรือว่าสัดส่วนของเราในวันสุดท้ายนะคะก็อย่างที่วันที่6ได้แอบเมาส์ไปแล้วแหละนิดนึงว่ามันแบบประมาณไหนยังไงบ้างนะจริงๆอยากจะเปลี่ยนโลเคชั่นมากเลยเดี๋ยวคนจะหาว่าแบบเฮ้ยถ่ายวันเดียวเสร็จหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะคือห้องมันรกมากก็เลยแบบไม่สามารถเปลี่ยนมุมได้นะคะเลยตั้งกล้องตรงนี้ไว้เลย7วันนะคะสิ่งที่เห็นชัดๆเลยก็คือขับถ่ายทุกวันอย่างที่ขิงกระซิบบอกไปแล้วเมื่อวันที่6ตื่นเช้ามานี่คือหน้าท้องแบนราบเลยนะคะเพราะว่าเราถ่ายออกทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำมากๆนะคะแล้วคือเขาหาซื้อง่ายด้วยอย่างใน 7-Eleven นะคะไม่ต้องไปแบบพรีออเดอร์ไม่ต้องไปอะไรคือเดินเข้า 7-Eleven แล้วหยิบได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะสูตรสีเขียวนะคะทุกคนแนะนำมากๆเรามาดูว่าสัดส่วนในวันที่7เป็นอย่างไรคะสัดส่วนวันที่7จากวันที่1โอ้โหคิดรู้สึกมันแตกต่างกันมากเลยนะคือแบบมันอาจจะไม่ได้อารมณ์แบบว่าหูแตกต่างกันแบบ 50% อะไรอย่างนี้เลยมันอาจแตกต่างประมาณ 20% 10% ประมาณนี้นะคะซึ่งขิงบอกว่าอันนี้คือขิงกินปกติแล้วไม่ได้ออกกำลังกายเลยเป็นเวลา7วันนะคะก็คือผลที่ได้ก็คือมันจะลีนลงเห็นไหมหน้าท้องคือแบบเล็กลงเลยอ่ะเห็นไหมว่าหน้าท้องแบบเล็กลงเลยอ่ะเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้ขมแมวนะนี่คือขมแมวนี่คือขมแมวนี่คือไม่ได้ขมแมวเห็นไหมเนี่ยเอาสินี่คือคลิปเริ่มต้นปี2020ที่ยาวนานถึง7วันเลยนะคะก็เป็นว่าลองไปซื้อชิมมาก่อนนะคะรับรองว่ารสชาติกินง่ายถูกใจแน่นนอนที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยนะคะแล้วก็ที่เด็ดกว่านั้นก็คือเห็นผลจริงนะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe channel เหมือนเดิมค่ะแล้วก็อย่าลืมไปตาม Instagram เหมือนเดิมขายของด้วยค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ